จากปัญหาวิธีการหาวิธีสั้นสุดของทุกๆคู่ปมในกราฟเนี่ยนะครับเราได้เห็นวิธีการใช้ Dynamic Programming นะครับเพื่อหาคำตอบนะโดยเริ่มจากการเขียน Recurrent นะครับแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วก็คำนวณตรงไปตรงมาเลยนะแล้วก็ใช้เวลาเป็น v กำลัง4มีการปรับวิธีการคำนวณ นะครับให้ดีขึ้นนะแล้วก็สามารถเร่งเวลาได้กลายเป็น v กำลัง3 log v นะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนเจ้าตัว Recurrent ไปอีกแบบหนึ่งนะครับโดย Floyd Warshall เนี่ยนะครับสามารถทำให้คำนวณค่าของเขาเนี่ยนะได้ใน v กำลัง3คราวนี้จะขอนำเสนอการหาวิธีสั้นสุดของทุกๆคู่ปมอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นอัลกอริทึมของ Johnson นะครับซึ่งประสิทธิภาพที่ได้ออกมานะครับจะเป็น v คูณ e log v ครับซึ่งจะเป็นประสิทธิภาพที่ดีครับถ้ากราฟเป็น sparse graph นะคือกราฟที่จำนวนเส้นเนี่ยนะครับยังไม่ถึง v กำลัง2นะครับถ้า v กำลัง2เนี่ยมันเป็น dense graph นะครับกราฟทึบกราฟแน่นเนี่ย e เป็น v กำลัง2เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็น v กำลัง3 log v ก็จะเหมือนข้างบนนี้ก็จะสู้ Floyd Warshall ไม่ได้แต่ถ้าเป็น sparse graph แล้วก็เป็น v คูณ e log v เนี่ยครับก็จะดีกว่าอัลกอริทึมของ Johnson เนี่ยนะครับใช้หลักการที่สังเกตมาจากอันนี้ครับถ้าเราใช้ Dijkstra ในการหา single source shortest path นะครับแต่หาวิธีสั้นสุดจากแหล่งปมเดียวเนี่ยครับจากปมเดียวไปยังปมอื่นๆเนี่ยแต่เรากระทำกับทุกๆปมเลยนะกระทำกับทุกๆปมเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ Dijkstra เขียนเป็นแบบโดยใช้อะไรเฉยๆนะครับวิ่งหามินเองนะครับไม่ต้องใช้มินฮีปอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ agency matrix นะฮะเราก็สามารถหา Dijkstra ของจากปมหนึ่งนะครับหาวิธีสั้นสุดจากปมหนึ่งไปปมอื่นได้ในเวลา v กำลัง2ทำสำหรับทุกๆปมจุดเริ่มที่ทุกๆปมเนี่ยครับก็อีก v หนึ่งก็เป็นทั้งหมดเป็น v กำลัง3ถ้าเราเปลี่ยนไปเป็น binary heap นะครับรับ agency list ก็จะได้ Dijkstra ใช้เวลา e log v นะครับทำทั้งหมด v ครั้งนะเพราะเริ่มที่ปมต่างๆกันก็จะเสียเวลาในการหาวิธีสั้นสุดของทุกๆคู่ปมนะครับในเวลา v คูณ e log v ซึ่งดีมากนะครับเมื่อเทียบกับ Floyd Warshall อันนี้ก็จะดีมากถ้าเป็น sparse graph นะครับอันนี้ก็มีประสิทธิภาพเทียบเท่า Floyd Warshall เลยแต่มันมีปัญหาว่า Dijkstra รับไม่ได้กับกราฟที่มีเส้นเชื่อมเป็นลบนะครับทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้เทคนิคนี้ครับเมื่อเรารับกราฟ G มาเราก็จะเปลี่ยนกราฟ G ไปเป็นกราฟใหม่นะครับชื่อว่า K G กับ K เหมือนกันเลยมีโครงสร้างของปมและเส้นเชื่อมเหมือนกันต่างกันแค่เส้นเชื่อมใน K เนี่ยนะครับจะไม่มีเส้นเชื่อมไหนติดลบเลยนะครับคือเราจะมีวิธีปรับความยาวของเส้นเชื่อมนะครับจาก G ใหม่เก่านะครับไปเป็นกราฟ K อันใหม่เส้นเชื่อมใหม่ไม่ติดลบแล้วประกันนะครับประกันด้วยว่าวิธีสั้นสุดของ G เนี่ยนะครับจะเหมือนกับวิธีสั้นสุดของ K ซึ่งจอห์นสันเป็นคนเสนอแนวคิดนี้นะครับพอเราแปลงกราฟนี้ได้ปั๊บเนี่ยเราก็ไปใช้ Dijkstra เรียกทั้งหมด v ครั้งก็ได้ประสิทธิภาพเป็น v คูณ e log v ครับนะฮะเราก็พอเราแปลงเสร็จปั๊บเราก็ไปใช้ Dijkstra ได้เลยนะครับปัญหาก็คือเราปรับความยาวเส้นเชื่อมอย่างไรดูจากตัวอย่างกราฟรูปนี้นะครับเราคงจะไม่สามารถปรับตรงแบบนี้ได้นะครับคืออย่างเช่นมองไปปั๊บแล้วบอกเส้นเชื่อมเนี่ยมันมีเส้นหนึ่งติดลบ3เพราะฉะนั้นวิธีปรับง่ายๆเลยบวกทุกเส้นด้วยบวก3เข้าไปนะฮะเพิ่มความยาวให้ทุกเส้นด้วยบวก3นะครับก็กลายเป็นกราฟนี้นะ1ก็กลายเป็น4ลบ3ก็กลายเป็น0 4ก็กลายเป็น7ทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับเพราะเราเห็นเลยนะครับว่าวิธีสั้นสุดไม่เหมือนกันวิธีสั้นสุดจากปมนี้ไปยังปมนี้นะครับอันนี้ผ่านด้านบนครับได้ความยาววิถีเป็นลบ 1ในขณะนี้อันนี้นะครับความยาววิถีจะอยู่ด้านล่างครับที่สั้นสุดเพราะด้านบน8ด้านล่าง7เพราะฉะนั้นการเพิ่มแบบนี้ใช้ไม่ได้ครับจอห์นสันเสนอวิธีการเพิ่มแบบนี้ครับเพิ่มด้วยสูตรนี้ครับคือเราจะมีฟังก์ชัน h นะครับ h มันจะเป็นตัวเลขกำกับปมนะฮะจะเป็นตัวเลขตัวหนึ่งกำกับปมนะครับกำกับปมต่างๆนะครับเช่นตัวอย่างนี้นะผมมีเลข9มากำกับปมนี้7ปมนี้3ปมนี้0ปมนี้แบบนี้นะครับแล้วใช้สูตรนี้ครับในการให้ความยาวเส้นเชื่อมของกราฟใหม่นะที่คำนวณได้จากความยาวเส้นเชื่อมของกราฟเก่ากราฟเดิมนะครับ แล้วก็ตามด้วย hi ลบ hj นะครับเพราะฉะนั้น h ก็คือค่าต่างๆตรงนี้นะครับพอแปลงได้ก็จะอย่างนี้อย่างตัวอย่างเช่นนะมองดูเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับซึ่งยาว1นะแล้วก็1ส่วนนี้นะครับ1นะพอเราแปลงแล้วได้เลข3เราก็มาใส่ลงไปนะครับ1คืออันนี้นะครับต่อไป hi ก็คือปลายด้านหนึ่งปลายเริ่มต้นของเส้นเชื่อมนะครับแล้วก็ลบด้วย h ของปลายด้านหนึ่งของเส้นเชื่อมปลายที่เป็นปลายทางนะครับนะเพราะฉะนั้น1บวก9ลบ7ก็ได้3ก็ปรับลงไปอันอื่นก็เหมือนกันนะครับอย่างตัวอย่างอันนี้นะอันนี้คือลบ3บวก7แล้วก็ลบ3นะครับก็ได้1นะอันนี้ก็คือ1บวก3ลบ0นะก็ได้4และอันนี้ก็คือ4บวก9ลบ0นะครับก็จะเป็น13วิธีสั้นสุดจะยังคงเหมือนเดิมครับนะด้วยการปรับความยาวเส้นเชื่อมแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยพิสูจน์ให้ดูนะครับตอนนี้ขออ้างไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยแสดงให้ดูว่าการปรับความยาวแบบนี้วิธีสั้นสุดเหมือนเดิมซึ่งเราจะใส่ค่า h เป็นค่าอื่นก็ได้นะครับเหมือนอย่างนี้นะครับนี่ก็ใส่7ใส่5ใส่2ใส่4ปรับเป็นกราฟใหม่นะครับความยาวเส้นเชื่อมใหม่ก็เป็นแบบนี้นะอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้นะครับ4บวก7ลบ4เห็นไหมครับก็ได้7นะครับนะลบ3บวก5ลบ2นะก็ได้0นะครับ1บวก2ลบ4นะ2ลบ4ได้ลบ2เอา1ไปบวกอีกทีก็ได้ลบ1ความยาวเส้นวิธีสั้นสุดยังคงเป็นวิธีเดิมนะครับทางนี้เหมือนเดิมนะครับแต่การใส่ค่า h นะฮะแบบบนเนี่ยเราได้กราฟใหม่นะครับที่ไม่มีความยาวติดลบเลยเห็นไหมครับในขณะที่การใส่ค่า h แบบล่างนะครับเราได้ค่าใหม่ที่มีเส้นเชื่อมติดลบอยู่นะอาจจะไม่ใช่เส้นเชื่อมเดิมนะครับมันเปลี่ยนไปอีกเส้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามีปัญหาต้องคิดเหมือนกันอีกอันหนึ่งนะครับก็คือจะเติมค่า h ตามปมต่างๆอย่างไรหลังปรับเส้นเชื่อมแล้วไม่มีเส้นเชื่อมติดลบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งใจเย็นครับตอนนี้ขอนำเสนออะไรบางอย่างก่อนนะเรามาดูว่าวิธีใหม่หลังการปรับเนี่ยนะครับคือหลังการปรับแล้วเนี่ยวิธีมันวิธีเดิมนะแต่ความยาวใหม่เนี่ยมันเท่าไหร่นะความยาวของวิธีหลังการปรับเนี่ยมันเท่าไหร่สมมติผมสนใจวิธีจากปม i ไปปม j นะครับปม i ไปปม j ในที่นี้ประกอบด้วยเส้น3เส้นนะคือผ่านปม a ปม b นะครับเพราะฉะนั้นเส้นที่1ก็ w i a แล้วก็ w a b แล้วก็ w b j พอปรับแล้วนะครับเราก็ได้เป็น w star i a w star a b แล้วก็ w star b j ถ้าการตามกฎของการปรับเส้นเชื่อมนะครับแน่นอนครับ w star i a นะครับก็จะมาจาก w i a อันนี้เส้นเชื่อมเดิมนะครับบวก h i ลบ h a นะทำนองเดียวกันนะครับอันนี้ a b ก็ a b ฝั่งนี้แล้วก็ h a ลบ h b นะฮะแล้วต่อตามด้วย b j นะครับก็เท่ากับ b j ของเดิมนะครับแล้วก็ h b ลบ h j เอาแล้วก็เอาฝั่งนี้นะครับบวกกันให้หมดนะก็จะเป็นความยาวใหม่ของวิถีอันเดียวกันเนี่ยนะครับจาก i ไป j แล้วฝั่งนี้ก็เอามาบวกกันให้หมดนะครับก็จะได้อย่างนี้ครับด้านนี้บวกกันนะครับก็เท่ากับด้านนี้บวกกันหมดเลยนะครับตรงนี้บวกกันหมดเลยนะก็เท่ากับอันนี้เราสังเกตได้ครับว่าจะมีอะไรตัดกันนะครับตัดกันนะครับก็จะเหลือเท่านี้ hi ลบ hj ก็สรุปได้ครับนะครับว่าวิธีนะครับจาก hi นะไปเรื่อยๆนะครับจะผ่านกี่เส้นก็ตามนะแล้วไปจบที่ j เนี่ยนะครับจาก j นะครับจาก i นะครับปม i แล้วไปจบที่ j พอเปลี่ยนเป็นปรับเส้นเชื่อมใหม่นะครับก็เริ่มจาก i ไปจบที่ j นะเราจะได้ความยาวใหม่ของวิถีจะเท่ากับความยาวเก่าของวิถีนะครับบวกกับปมเริ่มกับปมจบผลต่างของปมเริ่มกับปมจบนะก็คือ hi กับ hj นะไม่ได้เกี่ยวกับ h ของปมตรงกลางเลยนะครับระหว่างทางนะครับไม่เกี่ยวเลยนะก็ขอเขียนสั้นๆแบบนี้ครับนะ w star ของวิถีนะครับจาก i ไป jก็จะเท่ากับ w เดิมนะครับของวิถีจาก i ไป j เดิมนะครับบวก hi ลบ hj เอานะครับเราจำสภาพผลลัพธ์ของความยาวใหม่ของวิถีเป็นอย่างนี้ได้นะครับ ราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราจะมาแสดงให้ดูครับว่าไม่ว่าเราจะเติม hi มีค่าเท่าใดก็ได้นะครับวิธีสั้นสุดจะไม่เปลี่ยนนะถ้าเราเติมตามสูตรที่ได้นำเสนอมาก็ให้พิจารณาจากอย่างตัวอย่างกราฟรูปนี้นะครับวิธีที่จาก i ไป j เนี่ยนะครับนะมันถ้ารูปนี้ไปได้2ทางคือด้านบนกับด้านล่างเนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาปม i กับปม j ใดๆเนี่ยนะครับนะเราจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งครับว่าวิธีใดๆของปมคู่นี้เนี่ยนะครับนะถึงแม้ว่าจะมีผ่านปมต่างกันก็ตามนะนี่ข้างบนผ่าน a กับ b ข้างล่างผ่าน c นะครับแต่จะมีปมปลายเหมือนกันในนี้แน่นอนนะเพราะมันมีจุดเริ่มกับจุดจบเดียวกันนะเพราะเราพิจารณาคู่ปมเดียวกันเนี่ยนะครับนะแต่มันผ่านคนละที่กันความยาวใหม่เนี่ยนะครับของวิธีใดๆเนี่ยนะครับของปมคู่นี้ i กับ j เนี่ยนะจะเพิ่มเป็นปริมาณเท่ากันหรือลดก็ได้นะครับเป็นปริมาณเท่ากันนะเพราะอะไรอ่ะก็เมื่อกี้เราแสดงให้ดูนั่นนี่ครับว่าความยาวของวิถีจาก i ไปเรื่อยๆนะครับแล้วจบที่ j จะเท่ากับความยาวของวิถีเดิมจาก i ไปจบที่ j นะครับบวกด้วย h ตอนปมเริ่มแล้วก็ลบด้วย h ตอนปมจบเห็นไหมฮะ h ปมเริ่มกับ h ปมจบไม่ได้เกี่ยวกับ h ของปมตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นปมตรงกลางจะเป็นยังไงจะไปทางไหนได้บ้างขอให้จุดเริ่มกับจุดจบเหมือนกันเนี่ยนะครับความยาวใหม่ของวิถีเนี่ยนะครับของ i ไป j ด้านนี้กับ i ไป j ด้านนี้จะเพิ่มเป็นปริมาณเท่ากันนะครับก็คือด้านบนนะจะสังเกตนะครับว่าก็เพิ่มเป็น hi ลบ hj นะครับด้านล่างนะครับอ้อมด้านล่างเนี่ยนะครับก็เพิ่มเป็น hi ลบ hj เช่นกันแน่นอนครับอย่างนี้ก็แสดงว่ามันความยาวของทั้งเส้นเลยนะครับเส้นทางเลยมันเพิ่มเท่ากันของเดิมอันไหนสั้นของใหม่อันนั้นก็ต้องสั้นเหมือนเดิมครับก็สรุปได้ว่าวิธีสั้นสุดนะหลังการปรับความยาวด้วยสูตรเนี่ยนะครับที่ได้นำเสนอมาเนี่ยจะไม่เปลี่ยนวิธีสั้นสุดจะไม่เปลี่ยนแล้วถ้าเราดูนะครับว่าความยาวของวงของไซเคิลที่อยู่ในกราฟนะครับ